ตัวดูบอลไทยนิวส์วันนี้ครับจะว่ากันถึง2ต่างชาตินักเตะรายใหม่ที่จะถูกเปลี่ยนแปลงในบุรีรัมย์ยูไนเต็ดช่วงตลาดที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับหนึ่งในแข้งก็มีการออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองวิธีการไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกหนึ่งรายก็มีการเคลื่อนไหวครับจะเป็นใครเคลื่อนไหวอย่างไรเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทั้งหมดนี้จะเล่าให้ฟังในตัวดูบอลไทยนิวส์ครับสวัสดีชาวตูดูบันไทยครับผมตูเต้ตูดูบันไทยนะครับผมเจอกันทุกเช้าแบบนี้ในตูดูบันไทยนิวส์นะครับเล่าข่าวเล่าเรื่องอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยทุกเช้าแบบนี้ผ่านทาง Facebook YouTube ตูดูบันไทยวันนี้อาจจะเป็นเล่าเหตุการณ์รวมถึงเล่าเรื่องราวของกองหน้าต่างชาติบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยละกันนะครับผมแต่ก่อนจะไปอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe แล้วก็เลื่อนมาคอมเมนต์ถึงข่าวหรือว่าให้กำลังใจกันได้ครับผมในช่วงสายๆนะครับของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็มีนักเตะรายหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวที่เขาเรียกว่าเชื่อมโยงกับทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่เป็นข่าวจากสื่อทั้งต่างประเทศอย่างเบลเยียมเนี่ยก็ตีข่าวว่าจะมีนักเตะดีกรีกองหน้าเดียคองโกย้ายมาซบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากนั้นข่าวก็เงียบหายไปจนเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับเจ้าตัวเองเนี่ยก็โพสต์โลโก้สโมสรนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในสตอรี่ของตัวเองครับโอ้โหแล้วประเด็นก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแฟนบอลที่เริ่มเข้าไปติดตามโดยเฉพาะเป็นแฟนบอลไทยเนี่ยนะครับก็แคปไว้ครับแล้วก็เอามาพูดคุยกันว่าโอ้โหอย่างนี้คือการประกาศอย่างเป็นทางการด้วยเจ้าตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมาทำความรู้จักนักเตะรายนี้กันก่อนทางด้านของโจนาธานโบลิงกี้ครับคือหลังจากที่เจ้าตัวลงไปเนี่ยก็คงดูแล้วก็น่าจะมีการติดต่อหลังไมค์ไว้ให้ลบนะครับหลังจากนั้นสตอรี่ของเจ้าตัวก็ถูกลบออกไปนะครับก็เอาเป็นว่าแหมก็คงมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นสั้นๆตรงนี้เล่าถึงความเป็นโจนาธานโบลิงกี้ให้แฟนบอลไทยรวมถึงแฟนบอลบุรีรัมย์ได้รู้จักกันหน่อยนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับจากสื่อเบลเยียมว่าย้ายมานะครับแล้วก็ไปทำความรู้จักมาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยอายุ27ปีเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่กับบุรีรัมย์เพราะปกติเนี่ยบุรีรัมย์ก็ไม่ค่อยจะมีการเซ็นสัญญานักเตะอายุน้อยแบบนี้เข้าสู่ทีมนะครับประสบการณ์ของเจ้าตัวนอกจากการติดทีมชาติดีอาคองโกแล้วเนี่ยทีมล่าสุดเนี่ยนะครับก็เล่นอยู่ในลีกสูงสุดของเบลเยียมอย่างทางด้านของRoyal Antwerpนะครับก็เป็นทีมใหญ่นะครับที่อยู่ในลีกสูงสุดของเบลเยียมด้วยสัญญาถาวรแล้วก็ระหว่างนั้นก็ถูกปล่อยยืมไปครับไม่ว่าจะไปอยู่แลเล่นในลีกเล็กของเบลเยียมนะครับในลีกตุรกีหรือแม้กระทั่งลีกสวิตเซอร์แลนด์เองนะครับเจ้าตัวเนี่ยติดทีมชาติดีอาคองโกไปทั้งหมด29นัดครับยิงไป8ประตูแล้วก็อยู่ในชุดแชมป์แอฟริกันเนชั่นคัพเมื่อปี2016ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าประวัติคร่าวๆนะของโจนาธานโบลิงกี้มากไปกว่านั้นนะครับก็มีการเคลื่อนไหวของนักเตะอีกรายหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากนักเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเองรวมถึงเราในตูดูบอลไทยเองก็เล่าถึงนักเตะรายนี้ในไลฟ์สดกันไปนะครับว่าเฮ้ยตัวผมเองอาจจะไปทราบข่าวนี้แล้วก็ไปสืบทราบมาว่ามีการเซ็นสัญญานักเตะต่างชาติรายนี้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นก็คือนักเตะรายนี้ครับอายุมาชิก้าเจ้าตัวเนี่ยอายุ29ปีนะครับแล้วก็เป็นสัญชาติเคนยาแล้วก็ถือสัญชาติของเบลเยียมด้วยนะครับก็เขาเรียกว่าดีกรีของเจ้าตัวเนี่ยสโมสรล่าสุดก็เล่นให้กับสโมสรใหญ่ในเจลีกอย่างวิเซลโกเบนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เล่นในลีกจีนไปเล่นเรดดิ้งรวมไปถึงช่วงเวลาในเบลเยียมที่เจ้าตัวเล่นในอะคาเดมี่ของเก้งเนี่ยก็เติบโตเก้งนะครับเติบโตกับสโมสรอย่างลีเซ่นะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์ทั้งในเบลเยียมแล้วก็ในเอเชียนะครับซึ่งถามว่าการเคลื่อนไหวของอายุมาชิก้าเนี่ยนะครับที่ทำให้แฟนบอลไปจับตาแล้วก็พยายามหาเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นให้มันมากขึ้นคือล่าสุดนั่นคือโพสต์นี้ของโบลิงกี้ครับโพสต์ของโบลิงกี้เนี่ยเป็นโพสต์คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมครับว่าคนที่เข้าไปกดไลค์ครับก็เป็นทางด้านของอายุมาชิก้าครับโอ้โหยิ่งทำให้เห็นเลยว่า2คนนี้อาจจะถ้าคนนึงอาจจะย้ายอีกคนนึงไม่ย้ายแต่มีการรู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าหรือเจ้าตัวมารู้จักกันหลังจากที่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องร่วมงานกันโอ้โหนี่ยิ่งทำให้แฟนบอลบุรีรัมย์ก็
ยิ่งให้ความสนใจในช่วง1วันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่บุรีรัมย์เองก็สะดุดแล้วก็ยิ่งทำให้เห็นผลงานส่วนตัวนะครับของนักเตะต่างชาติที่ใช้อยู่นะตอนนี้ทั้งอาการบาดเจ็บของดีเกานะครับทั้งความไม่ต่อเนื่องของไมคอนมาเกสแล้วก็ความไม่คมในเกมล่าสุดของซามูเอลโลซาก็ยิ่งทำให้ข่าวของนักเตะต่างชาติรายใหม่ของบุรีรัมย์ก็ยิ่งเป็นที่พูดถึงมากขึ้นเพราะฉะนั้นติดตามดูครับว่าการมาหรือไม่มาของ2คนนี้จะมาแทนที่ใครเหมาะสมตรงไหนมากที่สุดก็คงต้องติดตามกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้ที่ทีมชาติไทยเตะแล้วก็หยุดลีกไฮลักซ์รีเวอร์ไทยลีกช่วงเล็กแรกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามาอัปเดตข่าวสารกันนะครับถึง2นักเตะต่างชาติรายใหม่ที่มีข่าวลือย้ำนะครับว่าเป็นข่าวลือเท่านั้นยังไม่มีการยืนยันอย่าง 100% ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยืนยันเองแล้วก็ตามอะไรก็เกิดขึ้นได้กับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากที่คุณทราบข่าวถึง2คนนี้ดีกรีของนักเตะ2คนนี้แล้วเนี่ยลองมาคอมเมนต์กันหน่อยสิครับว่าถ้าจะมาเนี่ยมาแทนใครนะครับถ้าจะมาเนี่ยจะเวิร์คไหมเพราะหลังๆนี่เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของนักเตะต่างชาติบุรีรัมย์ชุดหลังๆต้องยอมรับว่าผิดพลาดไปเยอะพอสมควรและนี่ก็คือทั้งหมดของตัวดูบอลไทยนิวส์นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปซื้อเสื้อกันได้นะครับผมที่เพจตัวดูบอลไทยเจอกันใหม่ครับทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ในตัวดูบอลไทยนิวส์สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ